กลับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในและต่างประเทศกลับมาพบกับรายการดาอยากด่าในตอนที่ชื่อว่าวาทกรรมประดิษฐ์หมดสิทธิ์สะกดจิตคนไทยค่ะพี่น้องคะวันนี้พี่น้องคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยนะคะพี่ดาห่วงใยมากเลยนะคะเพราะว่าคุณอยู่ในประเทศเส็งเคร่งกะลาทุยแลนด์แดนสยามนะคะที่เป็นอันเป็นที่รักของพวกเราทุกๆคนนะคะแต่วันนี้เราต้องเรียกมันว่าเป็นประเทศเส็งเคร่งก็เพราะอะไรคะพี่น้องคะก็เพราะว่าระบอบการปกครองเนี่ยแหละค่ะที่มันทำให้คนในประเทศเนี่ยนะคะต้องเหม็นเน่าประเทศต้องเหม็นเน่ายิ่งกว่าสกังนะคะที่ความเหม็นเนี่ยก็โชยมาไกลกิโลนึงก็ยังโชยมาเลยค่ะเพราะอะไรคะพี่น้องคะมันปกครองประเทศนะคะหลักการปกครองง่ายมากเลยค่ะคือทำให้เราแตกแยกวันนี้แตกเป็นเสียงๆในประเทศปกครองง่ายและอีกอันหนึ่งก็คือปกครองประเทศโดยระบบวาทกรรมนะคะประดิษฐ์วาทกรรมสารพัดอย่างเนี่ยนะคะที่สะกดจิตประชาชนและประชาชนก็ถูกสะกดจิตมาโดยตลอดนะคะพี่น้องแต่มาวันนี้นะคะพี่น้องคะมันเป็นไปไม่ได้แล้วค่ะโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วค่ะแล้วก็พี่น้องดูสิคะว่าวาทกรรมต่างๆนี่มันมีมาเยอะแยะเป็นรายทางนะคะแต่วันนี้ประเด็นเด่นนะคะที่เราต้องเอามาพูดก็คือไอ้เจิมศพนะคะปิ่นขี้โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งไอ้เจิมศพปิ่นขี้ค่ะโอ้โหพี่น้องคะมันมาประดิษฐ์วาทกรรมเพื่อที่จะสะกดจิตประชาชนคนไทยนะคะที่จะให้ยอมรับไอ้รัฐธรรมนูญชั่วจริงเนี่ยนะคะเพื่อที่จะกดขี่พี่น้องประชาชนเอาไว้อีกมันใช้วิธีทำยังไงไหมคะพี่น้องคือไอ้รัฐธรรมนูญเฮงซวยอันนี้เนี่ยนะคะมันจะแต่งตั้งทุกอย่างแล้วก็ปกครองประชาชนโดยประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมนะคะและประชาชนไม่ได้มีความรู้สึกว่ารัฐบาลประเทศนี้เป็นของประชาชนเลยค่ะมันพูดว่าไงไหมคะพี่น้องมันบอกว่ามันเล่าเรื่องค่ะว่าเขามีการประกวดสุนัขนะคะประกวดหมานั่นแหละค่ะโอ้โหรู้ไหมประกวดหมาเนี่ยไม่ใช่ง่ายๆจะประกวดได้เนี่ยนะจะต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะตัดสินไอ้หมาพันธุ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นหมาพันธุ์ปิ่นขี้อย่างเงี้ยนะคะพี่น้องคะโอ้โหคนที่จะมาตัดสินหมาเนี่ยเขาต้องมีความรู้เรื่องหมาต้องมีความรู้มากมายก่ายกองเกี่ยวกับประวัติโอ้โหอะไรไม่รู้นะพิษดีกรีเรื่องต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถสารพัดอย่างจึงจะไปตัดสินหมาได้อ๋อมันเอาเรื่องตัดสินหมาเนี่ยนะคะมาเทียบกับคนค่ะว่าวันนี้พวกเราโง่พวกเราจนพวกเราไม่มีการศึกษาดังนั้นมันจะต้องคัดสรรคนเก่งคนดีคนมีความรู้มาเขียนกฎหมายมาทำทุกอย่างแล้วเราก็ต้องคิดตามมันอย่างเดียวนะคะต้องคิดตาม 100% ด้วยนะคะคิดตามคิดแตกต่างมันเปอร์เซ็นต์หนึ่งก็ไม่ได้ค่ะและเป็นไงคะพี่น้องไม่ใช่แค่นั้นนะคะยังตอแหลอีกค่ะบอกไว้อย่างนี้นะคะยังบอกไม่ได้นะคะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตย 99% 99% คุณพ่อคุณแม่มึงนะสิแล้วยังไงรู้ไหมพี่น้องนอกจากสิ่งที่มันบอกว่าเราจะต้องคิดตามเราจะต้องอยู่ภายใต้กฎกติกามารยาทของมันคือมันจะแต่งตั้งจัดตั้งอะไรของมันทุกอย่างนะคะแล้วเราก็เป็นขี้บุญนะคะอยู่ใต้ต้นตีนต่อไปนะคะแล้วพี่น้องรู้ไหมคะอีกอันนึงที่มันบอกว่าเราจะต้องเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรไหมคะมันบอกว่าคนเราเนี่ยนะไม่มีวันจะเท่าเทียมกันก่อนหน้านี้นะคะพูดมานานแล้วนะคะแต่พศไหนไม่รู้นะคะน่าจะชื่อพญาพหลพลพยุหเสนาค่ะมาเล่าอีกอันนึงค่ะวาทกรรมเล่าว่าไปงานศพที่มีคนตายเยอะมากนอนเกลื่อนกลาดอยู่นะคะอยู่ในศาลาวัดแล้วเสร็จแล้วพอตกกลางคืนได้ความว่าคนเฝ้าศพอะครับนั่งมองศพอุ้ยตายทำไมนอนเรียงรายเนี่ยนะคะไม่หัวหางไม่เป็นระเบียบเลยกำลังคิดอยู่นะคะก็เห็นเปรตตัวหนึ่งเดินออกมานะคะแล้วมันก็ไปดึงหัวคนค่ะดึงหัวคนให้เท่าๆกันนะคะให้มันเรียงตรงนะคะอ่ะหัวตรงละอ่ะเดินมาทางเท้าเอาเท้าไม่ตรงเท้าไม่เท่ากันละค่ะเท้าเป็นอย่างนี้พอหัวเท่าไอ้คนมันสูงต่ำเตี้ยไม่เท่ากันนะคะก็เลยไปดึงเท้าให้เท่ากันเอาดึงเท้าเท่ากันหัวมันก็เป็นอย่างนี้ค่ะมันแปลว่าไงไหมพี่น้องมันบอกว่านี่ไงคนยังไงเขาไม่มีทางจะเท่ากันไอ้ควายคำว่าคนเท่ากันสูงต่ำเตี้ยนะคะไอคิวเตี้ยไอเดียต่ำหรือว่าจะฉลาดแค่ไหนก็ตามเนี่ยอันนี้เนี่ยมันเป็นรูปธรรมแต่สิ่งที่บอกว่าความเท่าเทียมกันความเสมอภาคกันความเป็นคนเท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นนามธรรมซึ่งมันเป็นความนึกคิดอยู่ในของมนุษย์นะคะที่จะต้องมาเป็นหลักในการที่จะวางแผนหรือว่าวางกฎหมายหรือวางอะไรก็ตามที่จะเอามาปกครองคนทั้งประเทศหรือคนหมู่มากที่อยู่ด้วยกันความเท่าเทียมกันเนี่ยมันคือหลักการปกครองเอามาปกครองคนไอ้ควายมึงเอามาเอาคนสูงต่ำเตี้ยแล้วมึงยังมีหน้าบอกงี้นะคะว่านิ้วคนเราเห็นไหมมันยังไม่เท่ากันเลยนิ้วมันจะเท่ากันได้ไงถ้านิ้วมันเท่ากันหมดนี่นะมันไม่สวยมึงไปดูรูปพระพุทธรูปสิพระพุทธรูปในนิ้วท่านเท่ากันนะนิ้วเนี่ยเท่ากันนะ ไม่ได้เหมือนเรานะจะบอกให้มึงเอาสมองหมาปัญญาควายมาคิดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพี่น้องคะรู้ไหมคะว่าโลกมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมึงคิดว่ามึงเนี่ยเป็นราชสีพวกกูเป็นหนูใช่ไหมเงินนายกทักษิณเนี่ยท่านก็พูดเสมอเลยนะว่าท่านเนี่ยนะเป็นแค่หนูตัวหนึ่งเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำกับท่านทุกวันนี้เนี่ยนะทำให้ท่านเนี่ยต้องกลายมาเป็นเสือกูจะบอกมึงให้มึงเป็นราชสีกูเป็นหนูก็จริงนะครับพวกกูทั้งหมดที่เป็นหนูก็จริงนะแต่มันเป็นหนูที่เลี้ยงราชสีมาโดยตลอดใช่ไหมคะพี่น้องแล้ววันนี้เนี่ยมึงทำร้ายพวกกูเข้ามากๆนะวันหนึ่งกูจะกลายเป็นพยัคฆ์แล้วกูจะเป็นพยัคฆ์ติดปีกขออภัยค่ะกูจะเป็นพยัคฆ์ติดปีกไปขย้ำพวกมึงรอดูมึงทำยังไงกับกูก็จะเอาอย่างนั้นกับมึงเหมือนกันเมื่อวันที่ประชาธิปไตยเบ่งบานในประเทศไทยขออภัยค่ะเมื่อประชาธิปไตยเบ่งบานในประเทศไทยกูจะเป็นพยัคฆ์ติดปีกแล้วกูจะคิดบัญชีกับมึงไปละค่ะสวัสดีค่ะ